การเมืองการเมืองก็ร้อนแรงมากผมกันในนิดเดียวครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง15คนถูกคุมตัวแยกกันนะ5คนแรกถูกคุมที่ชนะสงครามแต่ว่าย้ายไปดินแดงแล้วก็ย้ายไปดินแดงมีคุณรังสิมันต์โรมจานิวเสรีธิวัฒน์จานิวคุณปิยรัตน์จงเทพคุณนิกรวิทยาพันธ์และคุณวิเศษสังควิสิทธิ์อันนี้แกนนำหลักเลยครับตอนนี้อยู่ที่ดินแดงแล้วอีก10คนผมไล่ชื่อแล้วกันนะตอนนี้10คนอยู่ที่พญาไทคุณอนนท์อัมพาเอกชัยของกังวานโชคชัยไพบูลย์รัชตะเรามีกราฟิกอยู่ชนทิชาแจ้งเร็วตามภาพนี้แล้วกันตามกราฟิกเนี่ยนะตัดถามาดูตามภาพกันแล้วกันดูกราฟิกไปแล้ววันนี้เห็นว่าจะนำตัวไปฝากขังครับคุณพีรวัตรวันนี้จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาประมาณ10โมงนะครับหลังจากไปแล้วสิป่านนี้น่าจะไปแล้วหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็คือทางทนายความของผู้ชุมนุมเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจที่ว่ากระบวนการสอบมันล่าช้าทำให้ไม่สามารถฝากขังได้ทันเวลาก็รอดูผลการนำตัวฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะครับก็โดนไปสิกี่ข้อหาเห็นว่า5ข้อหา5ข้อหาครับก็คือมันจะมีเรื่องของการยุกยุกมาตรา116ยุยงปลุกปั่นมั่วสุมกฎหมายยานะมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็เรื่องขัดพรบห้ามชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่คือเรื่องคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ขัดกับผิดตามพรบจราจรแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาตามพรบชุมนุมสาธารณะเพิ่มยังไงก็ตามพอถึงศาลเดี๋ยวเราจะเห็นการแจกแจงข้อมูลชัดๆนะครับหนักๆมันก็ม116อ่ะแล้วก็5ข้อหาแล้วบวก1อ่ะแล้วก็ประมาณแล้วก็คือบรรยากาศคือขณะนี้นะครับก็เราจะเห็นความพยายามว่าเขาก็ทางฝ่ายต่างๆเนี่ยที่สนับสนุนผู้ชุมนุมเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พยายามจะช่วยอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยอดีตผบ.ตร.อดีตผบ.ตร.ท่านก็พยายามจะไปประกันตัวแต่ทีนี้ก็คือว่าทางตำรวจก็ไม่ประกันก็รอดูในชั้นศาลแล้วก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือการที่ทางองค์กรนานาชาตินะครับอย่าง Human Rights Watch เนี่ยก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่มีข้อเงื่อนไขปรากฏว่าทางคุณปิติการสิทธิเดชนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาถ้ามีการคุมการชุมนุมไม่ได้ประเทศก็ต้องเป็นรัฐล้มเหลวดังนั้นคือองค์กรต่างประเทศที่เข้ามาแสดงความเห็นเนี่ยขอให้มีความเข้าใจและเคารพต่อสิทธิของกฎหมายประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าคุณอยู่คือนี่คุณอยู่เฉยๆฮะกฎหมายบ้านเราคุณไม่ต้องออกตัวเยอะเดี๋ยวเราจัดการของเราเองเคารพกฎหมายบ้านเรากันบ้างพูดแบบสุภาพนั่นท่านพูดสุภาพนะผมพูดได้ฟังแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าเมื่อวานท่านไปที่ราชบุรีมาเพื่อไปทำโครงการปลูกต้นไม้ท่านก็พูดเหน็บๆแนมๆหน่อยบอกว่าเอ้าเมื่อวานเนี่ยอากาศไม่บริสุทธิ์เลยเพราะว่ามีม็อบแต่ทีเนี้ยก็คือในเรื่องของความการประท้วงวุ่นวายเนี่ยก็ขอยืนยันว่ามันตามรถแมพอยู่แล้วเขาไม่อยากจะพูดรถแมพแล้วครับผมมันเป็นไปตามรถแมพแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะพูดรถแมพแล้วพอพูดมาหลายรอบแต่ว่ายืนยันว่าหากมีการชุมนุมประท้วงใดๆขึ้นมาก็ตามให้บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะล้มหมดวอร์ดดิ้งสำคัญเมื่อวานไม่ผมกำลังงงว่าทุกอย่างที่บอกจะล้มหมดเนี่ยหมายถึงอะไรเลือกตั้งล้มไม่เลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งยืดหรือเปล่าเงาก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเลือกตั้งนี่ก็นี่ไงก็ไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขามาร้องขอเลือกตั้งใช่พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็หมายความว่าล้มหมดก็คือล้มเลือกตั้งไงเนี่ยผมเข้าใจแล้วมันกลายเป็นมันเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กก็วันนี้เดี๋ยวเรารอดูความเคลื่อนไหวของทางผู้ชุมนุมต่อนะครับนี่มีอีกนิดนึงนะที่นายกบอกเนี่ยเมื่อวานออกซิเจนน้อยอากาศเป็นพิษอากาศเป็นพิษคนเยอะอากาศเป็นพิษนี่แต่เมื่อวานคุณวัฒนากับคนกลุ่มหนึ่งก็ไปเยี่ยงพวกคุณรังสิมันต์พวกจันนิวครับแกให้สัมภาษณ์แกบอกงี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่ประชาธิปไตยกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไล่ดำเนินคดีกับจะใช้คำว่าเผด็จการจะเช็ควินเผด็จการคือคุณวัฒนาเนี่ยก็โดนหลายคดีแล้วท่านก็พูดหลายรอบเนี่ยให้เหมือนไม้เมากับเขาชอบโอเคครับไปเรื่องนึงมาอีกเรื่องต่อไปเรื่องสำคัญนะครับเรื่องวันนี้เป็นสีสันมากตกลงว่ากลุ่มกปปส.นะครับเตรียมตัวจะตั้งพรรคแล้วครับผมโดยจะมีการไปจดแจ้งกับกกต.ในวันพรุ่งนี้ในชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งเตรียมจะประชุมผู้ก่อตั้งพรรคเดือนมิถุนายนนี้โดยคนในพรรคที่มารวมก็คือที่มันมีการโยงว่าเป็นพรรคกปปส.เพราะว่ามันมีคนที่เข้ามารวมด้วยก็คือทางคุณธานีเชือกสุบรรณแล้วก็คุณเชนเชือกสุบรรณซึ่งเป็นน้องคุณสุเทพแต่ทางคุณธานีกับคุณเชนก็บอกว่าคุณสุเทพไม่ได้มาลงไม่ได้มายุ่งแต่ไม่ได้มาลงเลือกตั้งด้วยแต่ว่าอาจจะช่วยเฉยๆแล้วก็อย่าเรียกว่าเป็นพรรคกปปส.เขามีชื่อพรรคแล้วมีแล้วรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็ทางคุณธานีเนี่ยยืนยันชื่อพรรคแล้วเมื่อวานแต่ว่ารายชื่อคนที่จะมาร่วมพรรคเนี่ย
ก็ดูทรงเป็นพวกใช้ได้นะคนในแวดวงมีพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรคุณประสานมฤคพิทักษ์คุณสุริยสายกตศิลาสำราญรอดเพชรเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักษ์พวกนี้นะนี่คือรายงานข่าวบางตัวนะครับมันเหมือนเป็นกลุ่มพันธมิตรเก่านะผมว่าพันธมิตรเดิมแหละเข้ามาปปส.อะไรประมาณนั้นแหละคนที่น่าสนใจคือคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคก็คือคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยได้ข่าวว่าก็คือท่านเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคมหาชนมาก่อนแต่ลุงกำนันเขาบอกว่ารอก่อนอาจจะไม่ใช่คุณอเนกก็ได้นะเดี๋ยวรอฟังที่ประชุมพรรคก่อนเมื่อเช้าคุณอเนกโพสต์เฟซบุ๊กแล้วครับว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคใหม่คุณอเนกโพสต์เฟซบุ๊กคุณอเนกโพสต์เฟซบุ๊กแล้วแต่ว่าคือถ้าเขาพูดกัน2ฝั่งไม่เหมือนกันเราก็รอเนาะว่าเดือนมิถุนาจะประชุมกันนี่เดี๋ยวเราย้อนมานิดนึงนะกรณีการฝากขังกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณสุทธิพันธ์จันมณีผู้สื่อข่าวกรรมหนังสือพิมพ์เดนิวและเดนิวไลท์นะครับบรรยากาศการฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเป็นไงครับสวัสดีครับคุณสุทธิพันธ์ครับครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สน.ดินแดงครับผมอ๋อครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าก็มีฝนตกลงมาครับผมครับผมแล้วจะนำตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ฮะไปฝากขังอะไรยังไงครับก็ตอนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารนะครับที่จะพากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาครับอ๋อครับผมตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะใช่ครับตอนนี้ก็คือจะพาออกไปพร้อมกันทั้ง2สน.เลยนะครับสน.ดินแดงกับสน.พญาไทครับผมพนักงานสอบสวนได้แจ้งยังครับว่ามีกี่ข้อหาครับทั้งหมดเบื้องต้นเพิ่มมาอีก1ข้อหาครับจากเมื่อวานมี5ข้อหานะครับเพิ่มข้อหาความผิดตามพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะขึ้นมาอีกข้อหาครับผมกฎหมายม็อบเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราตามต่อแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม